สวัสดีทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by พีสุรเชษชุดคลิปที่จะพาให้ทุกท่านไปรู้จักกับโรค a s p e r g e r s y n d r ซินโดมกันอย่างรอบด้านครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นตอนที่6มีชื่อตอนว่าทำไมเด็กกลุ่ม a s p e r g e r s y n d r o ินโดมนั้นไม่ค่อยมีเพื่อนตามวัยทุกๆคนครับจากประสบการณ์ที่ผมได้พูดคุยกับเด็กกลุ่ม a s p e r g e r s y n d r o ินโดรมรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่าผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มนี้ รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็เป็นด้วยครับก็คือจะพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยมีเพื่อนตามวัยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนวัยเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเพื่อนที่สูงกว่าวัยนะครับตกบไว่าวัยไปเลยก็จะมีเพื่อนที่ต่ํากว่าวัยไปเลยมันก็เลยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงเป็นแบบนี้นะคือคลิปที่แล้วเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนกันแล้วใช่ไหมโลกอันแสนโดดเดี่ยวโลกที่แบบมันดูแบบ โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่ว่ามันไม่เคยเหงาเลยนะเพราะว่าเราอาจจะชอบอยู่คนเดียวหรือยังไงก็แล้วแต่ในคลิปที่แล้วที่ได้พูดไปในตอนที่แล้วเนาะแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลหรือว่าหนึ่งในสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราชอบอยู่คนเดียวส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเพื่อนตามวัยด้วยเนาะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนวัยเดียวกัน ส่วนใหญ่เวลาจะพูดคุยเนี่ยไม่เป็นเพื่อนที่โตกว่าวัยไปเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่ไปเลยก็อาจจะเป็นเพื่อนที่เด็กกว่าวัยไปเลยอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเนาะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือ2ประเด็นใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่โตกว่าวัยว่าทําไมเด็กแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมถึงชอบมีเพื่อนที่โตกว่าวัยก really ับกลุ่มที่2ก็คือเพื่อนที่เด็กกว่าวัยทําไมเด็กกลุ่มนี้ถึงชอบมีเพื่อนที่เด็กกว่าวัยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยทีละปรเด็น ประเด็นแรกที่เราจะมาพูดคุยนั้นก็คือทำไมเด็กที่เป็นเอสเปอร์ซินโดรมนั้นถึงชอบมีเพื่อนที่โตกว่าวัยตัวเองซึ่งเพื่อนที่โตกว่าวัยตัวเองในที่นี้ส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่ซะมากกว่าก็อาจจะมีบางคนที่มีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่นะครับก็คือตัวเองเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณนึงแต่ว่าก็อาจจะมีเพื่อนที่แบบโตกว่าแบบ 3/ ปี4ปีขึ้นไปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโตกว่ากันแบบ56ปีหรืออีกแบบหนึ่งก็คือมีเพื่อนที่โตเป็นผู้ใหญ่ไปเลยชอบคุยกับผู้ใหญ่มากกว่าชอบมี เขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกับผู้ใหญ่มากกว่าอะไรแบบนี้หรืออย่างตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ว,วัยปฐมวัยตั้งแต่วัยเด็กเลยเนี่ยตั้งแต่แบบ สามขวบสี่ขวบชอบคุยกับผู้ใหญ่มากกว่าคุยกับเด็กวัยเดียวกันไม่ชอบยุ่งกับเด็กวัยเดียวกันเท่าไหร่นักแต่ผมเนี่ยจะเป็นทั้งสองกรณีเลยนะแต่เดี๋ยวกรณีของเด็กกว่าวัยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะเอากรณีของคนที่โตกว่าวัยก่อนว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละโตกว่าวัยในที่นี้ส่วนมากก็จะเป็นผู้ใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เหตุผลใหญ่ๆครับที่เป็นแบบนี้ประเด็นแรกเลยนะครับก็คือคคนนนนนเราี่่กัไไมด้ มันก็ย่อมไปต่อด้วยกันไม่ได้ครับคืออย่างนี้ครับคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามเนี่ยคุณจะต้องมีบางอย่างที่คนเน็กกับเขาได้คุณถึงสามารถไปกับเขาได้ผมขอยกตัวอย่างว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยถ้ามาดูถึงตอนนี้ที่จะลึกแบบนี้แล้วเนี่ยคุณต้องมีบางอย่างที่มาคนเน็กกับผมคุณถึงมาดูครับคุณคงไม่ใช่คนทั่วไปปกติที่จะมาดูอะ คือคอ,คอ,อาจจะมีนะครับคนปกติทั่วไปที่มาดูแต่ว่ามันจะไม่ใช่คนที่เป็นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่มาดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องมีบางอย่างในการที่คุณจะคนเนกับผมคุณถึงมาดูคลิปผมเช่นคุณอาจจะเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นครูหรือว่าเป็นเพื่อนที่ต้องดูแลเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์อะไรแบบนี้คุณเลยเลือกที่จะมาดูคลิปผมอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมว่าเขาก็ดูแค่ตอนแบบแรกๆอะครับดูแค่ตอนที่แบบพูดถึงภาพรวมเฉยๆอะไรแบบนี้นะเนาะทีนี้เนี่ย นี่แหละคือธรรมชาติของคนเราครับคือมันต้องมีบางอย่างที่คอนเน็กกันได้มันถึงสามารถไปด้วยกันได้ครับทีนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของเด็กกลุ่มนี้เขาไม่สามารถคอนเน็กกับเพื่อนวัยเดียวกันได้ครับเพราะว่าความสนใจไม่เหมือนกันคืออย่างนี้คือเด็กทั่วไปเนี่ยเราจะคอนเน็กกันด้วยการเล่นนะครับถ้าเป็นเด็กวัยประถมวัยจะคอนเน็ก์ด้วยการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นของเล่นนะครับหรือว่าเล่นกันเองหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะคอนเน็กกันด้วยการเล่นแต่เด็กกลุ่มนี้เขาไม่เล่นครับ เขาไม่เล่นในสิ่งที่คนอื่นเล่นเพราะเขาสนใจไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปเขาจะมีความสนใจพิเศษที่เขาสนใจเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยความที่ว่าเด็กกลุ่มนี้ไอคิวดีมีความฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคิดบางอย่างได้แบบได้ล้ำครับได้ล้ำไกลเลยอะไรแบบนี้ในทางเดียวกันทักษะสังคมก็ไม่ดีการที่จะเข้าหาเพื่อนก็เข้าหาไม่เป็นอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยหาจุดที่จะมาคอนเน็กกันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่ว่าไอคิวดีและความสนใจเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องที่ทั่ว,วไปเด็กท,ทั่วไปสนใจมกักจะสนใจเรื่องที่ยากๆเช่นแผนที่เครื่องจกักรดนตรีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรแบบนี้ซึ่งความสนใจเรื่องพวกนี้มันเป็นความสนใจที่เด็กวัยเดียวกันไม่สนใจมันก็เลยไม่สามารถคุยกับใครรู้เรื่องอย่างผมตอนเด็กๆอ่ะตอนที่ผมอ,อยู่ชั้นแบบ ม่เรียนชั้นก็ได้ชั้นอดุบาลแบบนี้ครับผมสนใจเรื่องแผนที่อย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะผมจะไปคุยกับเด็กวัยเดียวกันยังไงในเมื่อเด็กวัยเดียวกันเนี่ยเขาไม่ร like ู้เรื่องแผนที่ใช่ป่ะเขาก็คุยกับผมไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอื่นเลยนอกจากแผนที่เพราะเราสนใจแต่แผนที่อย่างเดียวผมก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเด็กวัยเดียวกันก็คุยกับผมไม่รู้เรื่องอยู่ดีอะไรแบบนี้หรือผมสนใจเรื่องอื่นอีกเช่นไฟฟ้าถนนอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบทําไมผ้าที่ถึงร้อนอะไรแบบนี้เด็กวัยเดียวกันมันจะ มันจะมันจะทำยังไงอ่ะมันไม่สามารถที่จะมาตอบคําถามพวกนี้ได้นึกออกไหมคุณนึกสภาพว่าเด็กหกขวบจะมาตอบคาถามว่าทําไมผ้าที่ถึงร้อนอย่างเงี้ยจะตอบยังไงอ่ะมันตอบไม่ได้ถูกต้องปะ่ะเนี่ยก็คือเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้คอนเน็กกันไม่ได้นะครับด้วยความที่ว่าเด็กกลุ่มนี้ไอคิวดีความสนใจจึงจึงขึ้นสูงอะไรแบบนี้จึงสนใจเรื่องที่เด็กวัยเดียวกันไม่สนใจมันก็เลยหาจุดที่จะมาคอนเน็กความสนใจกับเด็กวัยเดียวกันไม่ได้ครับส่วนผู้ใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความรู้เยอะเพราะฉะนั้นเขาพอที่จะหา จุดที่จะมาตอบคาถามเด็กกลุ่มนี้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เรียนสายวิศวะอย่างเงี้ยมาถามเรื่องไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นวิศวะสายไฟฟ้านะสายพวกอะไรวิศวะไฟฟ้านะ ถามเรื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยถามเรื่องแบบวิศวะสายเครื่องกลมาถามเรื่องระบบเครื่องกลอย่างเงี้ยเขาก็ตอบได้เงเพราะว่าเขาเรียนพวกนั้นมาถูกต้องปะตอบไปเนี่ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรอกหรือว่าตอบคําถามที่มันง่ายๆก็ได้ตอบอะไรที่มันง่ายกว่าที่ที่เด็กอยากรู้ก็ได้อย่างเงี้ยตอบอะไรที่มันง่ายกว่าที่ตัวเองเรียนมาก็ได้แบบเนี้ยซึ่งเด็กมันก็พอใจกับคําตอบแล้วอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยก็คือผู้ใหญ่เนี่ยมีความรู้มากกว่าแล้วเขาสามารถตอบคําถามเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เลยชอบคุยกับผู้ใหญ ชอบคุยกับคนที่โตกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเซนส์มันทันกันอะความรู้มันทันกันนึกออกไหมเซน์เรื่องความรู้มันทันกันพอดีและผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะตอบคําถามไม่ได้เขาก็หาทางออกเขาก็หาคําตอบสวยๆให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้ในทางเดียวกันถ้าเป็นเด็กวัยเดียวกันเนี่ยตอบไม่ได้ก็คือตอบไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยเด็กด้วยกันน่ยนึกออกใช่ไหมคนอายุเท่ากันน่ยตอบไม่ได้มันก็แบบก็ตอบไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ครับเออแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถึงตอบคําถามคําถามที่เด็กเด็กที่เป็นแอสเบอร์เกอร์เนี่ยตอบไม่ได้เนี่ย เขาก็หาทางออกหาคําตอบสวยๆให้ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่ว่าแบบนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนเน็กกับคนที่โตกว่าได้นั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือมุมมองจากผู้ใหญ่ที่มองมายัางเด็กแอสเบอร์เกอร์ซินโดรมนั้นจะมองไม่เหมือนกับเด็กวัยเดียวกันครับคืออย่างนี้ครับคือผู้ใหญ่เนี่ยเวลามองเด็กเนี่ยเขาก็มองว่าเด็กก็คือเด็กถูกต้องไหม แต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนน่ยมองว่าเพื่อนคือเพื่อนออมันมองต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เวลามองเนี่ยเด็กคือเด็กทําอะไรผิดก็ทําได้ใช่ไหมผิดพลาดก็ผิดพลาดได้คือแล้วเด็กแอสเพอร์เกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าทักษะสังคมไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะดูเป็นเด็กที่แบบไม่มีกราเทศะไม่มีมารยาทดูคุกวนอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เลยยิ่งทําให้แบบผู้ใหญ่เขาก็มองว่าแบบ เด็กคนนี้อาจจะแบบน่าเอ g, ็นด e ูน่าสงสารหรือแบบอน่าช่วยเหลืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมมองที่ผู้ใหญ่เขามองมาเนี่ยเขาก็มองว่าเด็กคนนี้เขาก็แบบมีมุมน่ารักนะอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้อะไรเงี้ยนึกออกแบบให้การช่วยเหลือแบบยอมเป็นเพื่อนยอมพูดคุยด้วยอะไรแบบนี้แต่พอเป็นเด็กวัยเดียวกันปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาครับเพราะว่าเด็กวัยเดียวกันเนี่ยจะมองว่าเพื่อนคนนี้ไม่น่ายุ่งไม่น่าคุยคุยไม่รู้เรื่องเพื่อนคนนี้ควรตีนปากหมาอะไรแบบนี้นึกออกไหมรั่วๆอะไรเงี้ยดูแบบ ไม่น่าคุยไม่น่ายุ่งอะไรเงี้ยนี่คือเด็กเด็กวัยเดียวกันจะมองเด็กที่เป็นแอสเพอร์เกอร์แบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้คุยกับผู้ใหญ่มาเลยง่ายกว่าเพราะผู้ใหญ่อะมองว่าเด็กก็คือเด็กทําอะไรพลาดก็ทําได้แต่เพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ไงพอพลาดไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดปัญหาใหญ่เลยพอพลาดไปปุ๊บก็แบบไม่น่าคุยไม่น่าเล่นด้วยไม่น่ายุ่งอะไรแบบเนี้ อืมนะครับม,มันมันมันไม่เหมือนกันไงคือเด็กวัยเดียวกันมันก็ว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้อะพอเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้เขาก็ไม่อยากยุ่งกับคนที่เป็นแอสเพอร์เกอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ใหญ่เวลามองอ่ะมันมองจากมุมที่สูงกว่าว่าอันนี้คือเด็กอะไรแบบเนี้ยมองอันนี้คือมุมมองของผู้ใหญ่อันนี้คือมุมมองของเด็กมองจากมุมที่สูงกว่าแบบเนี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบเออทาอะไรผิดก็ไม่เป็นไรก็ให้อภัยกันอะไรแบบเนี้ยพูดคุยไม่รู้เรื่องก็สอนอะไรแบบนี้แต่พอเป็นเด็กวัยเดียวกันมันช ที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับและทีนี้ถ้าถามว่าแล้วปัญหาเนี้ยจะแก้อย่างไรนะปัญหาเนี้ยจะต้องแก้ด้วยการปรับทักษะสังคมของเด็กแอสเพอร์เกอร์ให้ดีขึ้นแล้วในทางเดียวกันอ่ะอาจจะต้องไปทําความเข้าใจกับเพื่อนวัยเดียวกันนะว่าเออเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนคนนี้เขาแตกต่างจากหนูแบบนี้นะเออถ้าเกิดเขาทาแบบเนี้ยก็ให้อภัยเขานะเออมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจทําผิดอะไรแบบเนี้ยทาให้เด็กปกติเนี่ยเข้าใจว่าเออเด็กกลุ่มแอสเพอร์เกอร์เป็นแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งการทําแบบเนี้ยมัน ที่เข้าใจเด็กแอสเพอร์เกอร์ในการให้ข้อมูลกับเด็กที่เว็นเด็กวัยเดียวกันไงครับแต่ปัญหาคือนั่นแหละปัญหาใหญ่ก็คือสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจเด็กแอสเพอร์เกอร์แม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าการช่วยเหลือมันเลยยากขึ้นเนาะมันมันอาจจะทําได้ด้วยวิธีนี้อย่างเดียวครับหรือวิธีหนึ่งก็คือต้องทําให้เด็กวัยเดียวกันเนี่ยเรียนรู้เข้าใจเพื่อนคนนี้แต่ผมบอกได้เลยนะว่าแม้กระทั่งเด็กมหาลัยครับยังไม่เข้าใจเลยครับพูดตรงๆเลยนะครับเพราะฉะ ยากครับการที่จะทําให้เพื่อนวัยเดียวกันที่เป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจเด็กแอสเบอร์เกอร์ได้เองยากยากครับมันมีนะครับบางคนก็เข้าใจนะมีมีเด็กบางคนที่เป็นพื้นนิสัยดีๆเขาก็เข้าใจเด็กกลุ่มนี้แต่ว่า อาจจะยากนิดหนึ่งนะส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับแม้กระทั่งคนมหาลาัยก็ยังไม่เข้าใจคนเป็นผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยคุณเอาจริงๆอ่ะแม้กระทั่งผู้ใหญ่อายุก็สามสิบสี่สิบก็ยังไม่ได้เข้าใจแอสเพอร์เกอร์ด้วยด้วยธรรมชาติของเขาเองถ้าไม่มีใครให้อินฟอร์เมชันนะครับถ้าไม่มีใครให้ข้อมูลก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอยู่ดีอะไรแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็คือทางออกทางหนึ่งก็คือต้องปรับทักษะสังคมของเด็กแอสเพอร์เกอร์ให้ดีขึ้นและ หาวิธีทําความเข้าใจกับเพื่อนวัยเดียวกันว่าเพื่อนคนนี้เป็นอย่างไรอะไรแบบนี้จะได้หาวิธีที่จะคอนเน็กกันได้ให้ง่ายขึ้นครับอันนี้คือวิธีที่ปรับอันนี้คือการตอบคําถามว่าทําไมเด็กแอสเบอร์เกอร์ถึงชอบคุยกับผู้ใหญ่ที่โตกว่าตัวเองชอบคบนะครับชอบคบชอบพูดคุยกับชอบมีความสัมพันธ์กับคนที่มีอายุมากกว่าครับอันนี้คือการตอบคาถามอย่างหนึ่งครับ แล้วทีนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามครับก็คือคำถามที่ว่าแล้วทำไมเด็กกล um ุ S ่มแอสเบอร์เกอร์ซินโดรมนั้นถึงชอบมีเพื่อนที่อายุน้อยกว่าตัวเองหรือว่าง่ายๆก็คือมีเพื่อนเด็กกว่าตัวเองนั่นแหละครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือก็เพราะว่ามันมีพัฒนาการบางด้านของเขาที่ดีเลยเทียบเท่ากับเด็กวัยนั้นครับพัฒนาการของคนเรามีทั้งหมด4ด้านครับก็คือด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญาทีนี้พัฒนาการที่ drop ของกล um ุ S ่มแอสเบอร์เกอร์ทุกคนเลยก็คือพัฒนาการด้านสังคมครับจะดีเลยหมดทุกคน มันก็มีความเป็นไปได้ว่าพนาการด้านสังคมเนี่ยจะดีเลย์เทียบเท่ากับเด็กที่อายุน้อยกว่าถ้าดีเลย์มากก็อาจจะน้อยกว่า5ปี6ปี7ปีดีเลย์น้อยก็อาจจะอายุเท่ากับ2ปี3ปีอะไรแบบนี้ครับทำให้เขาเลยคอนเนคหรือเข้ากับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าได้ง่ายกว่านั่นเองก็คือเขารู้สึกว่าเขามีเขาเป็นเพื่อนกับเด็กที่อายุน้อยกว่าเพราะว่ามันเข้ากันได้มากกว่านั่นแหละครับเอ่ออย่างเช่นเออเราเราเรอย่าลืมไปนะครับว่าพนาการของเด็กที่ยิ่งอายุน้อยเนี่ย พัานการด้านสังคมของเด็กที่ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยย,ยิ่งง่ายทักษะสังคมจะยิ่งง่ายครับเช่นทักษะสังคมของเด็กอนุบาลก็จะง่ายกว่าทักษะสังคมของเด็กประถมศึกษาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทักษะสังคมของเด็กกลุ่มนี้กลุ่มแอสเบอร์เกอร์เนี่ย drop ปุ๊บเนี่ยมันเลยทาให้เขาเนี่ยเข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าทักษะสังคมอาจจะอยู่ระดับเดียวกันครับนั่นแหละครับก็คือคําตอบผมขอเล่ากรณีตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างครับ ได้มีผู้ปกครองคนนึงได้พูดคุยกับผมว่ามีเด็กชายคนนึงเป็นลูกของเขานะครับอยู่ชั้นป5นะอายุ11แล้วนะครับแต่ว่าชอบไปเล่นกับเด็กอนุบาลไปเล่นกับเด็กอ .3 าครับอนุบาล3แล้วเด็กเนี่ยก็มองว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กนะแล้วลูกของเขาเนี่ยที่ที่อายุ11เเนี่ยก็มองว่าเด็กอนุบาลเป็นเพื่อนไม่ได้มองว่าเป็นเป็นพี่หรือเป็นน้องด้วยนะมองว่าเป็นเพื่อนแล้วก็ชอบเล่นกับเด็กอนุบาลแบบนั้นไม่เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันไม่ชอบยุ่งกับเพื่อนวัยเดียวกัน ก็คือชอบเล่นกับเด็กอุบาล3ทัางที่จริงๆตัวเองอยู่ชั้นป5แบบนี้ครับคำตอบก็คือนั่นแหละก็คือด้วยด้วยสติปัญญาของเขาด้วยด้วยพัฒนา,าการด้านสติปัญญาเนี่ยอาจจะสมวัยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่า IQ เขาปกตินะเขาก็อาจจะการเรียนหรือว่าการเรียนรู้หลายๆอย่างก็าอาจจะเทียบเท่ากับเด็กอายุ11ไปแต่ว่าทักษะสังคมหรือพัฒนา,าการด้านสังคมเขา่ามันจะดีเลยกว่าวัยบางทีอาจจะดีเลยเทียบเท่ากับเด็กอุบาลในบางด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเท่ากับว่าตัวเขาอายุ11 แต่ทักษะสังคมอาจจะเท่ากับเด็กอายุ7ขวบก็ได้เท่ากับเด็กอายุ6ขวบก็ได้ซึ่งมันก็คือเด็กอนุบาล3อะไรแบบนี้เขาเลยเป็นเพื่อนกับเด็กอนุบาล3ได้เขาเลยสามารถคนเน็กกับเด็กอนุบาล3ได้แบบนี้ครับด้วยทักษะสังคมของเขาที่มันดปกว่านั่นเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบอย่างหนึ่งครับว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรก็คือแค่ว่าทักษะสังคมอ่ะอาจจะดบกว่าแล้วระหว่างเด็กป .5 ด้วยกันกับเด็กอนุบาล3แน่นอนทักษะสังคมของเด็กอนุบาลง่ายกว่าเด็กป .5 อยู่แล้ว บางทีทักษะสังคมอาจจะเลเวลเดียวกันกับเด็กอุบาล3าเขาก็เลยคนเน่กับเด็กอุบาล3ได้ง่ายกว่าก็เลยเป็นเพื่อนกับเด็กอุบาล3ได้ดีกว่า <c oughs> เพื่อนวัยเดียวกันนะ <c oughs> แล้วก็มีความสุขกับการเป็นเพื่อนกับเด็กอุบาล3มากกว่าอะไรแบบนี้เนาะซึ่งกรณีแบบนี้ไม่ใช่กรณีที่แปลกซะทีเดียวเพราะว่าเด็กแอสเบอร์เกอร์หลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มีนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ย <c oughs> เขาสามารถนั่งพูดคุยกับเด็กอุบานนบาลักเด็ก <c oughs> ผมไม่่แนใจการด็กปานชชั่่่วโมมงเเลยไไใปสอด็กน,นะ ออคือคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอตอนที่อเบิร์ไอสไตน์ไปพูดคุยกับเด็กเนี่ยเขาได้รางวัลโนเบล,ลไปเรียบร้อยแล้วด้วยมั้งก็ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นวัยที่อเบิร์ไอสไตน์โตแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะแต่เขาไปนั่งพูดคุยกับเด็ก แล้วไม่ได้คุยแบบไปสอนหนังสือเด็กนะแต่ไปเล่นกับเด็กเลยไปเล่นกับเด็กเป็นชั่วโมงครับอเบอร์ไอส์ไตน์สามารถทําสิ่งนั้นได้ไปเล่นกับเด็กเป็นชั่วโมงเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกับเด็กเลยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทักษะสังคมของอเบอร์ไอส์ไตน์นั้นก็อาจจะเทียบเท่ากับเด็กด้วยแหละเขาก็เลย นะเขาก็เลยสามารถคอนเนคกับเด็กได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเท่ากับเด็กทุกด้านนะครับทักษะสังคมของคนเราก็มีหลายด้านเนาะบางด้านอาจจะโตตามวัยแล้วก็ได้แต่บางด้านอาจจะยังเท่ากับเด็กอยู่อะไรแบบนี้เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เนาะก็อธิบายให้เข้าใจกันเนาะแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะว่าทําไมกลุ่มไฮฟังชันหรือกลุ่มแอสเพอร์เกอร์ซินโดรมถึงชอบมีเพื่อนที่โตกว่าวัยแล้วก็ช้ากว่าวัยเ,เด็กกว่าวัยครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้แหละนะับไม่ไม่โตกว หรือไม่ก็ทั้งโตกว่าวัยและทั้งเด็กกว่าวัยเลยแต่วัยเดียวกันไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันครับสุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคาถามที่ทุกๆคนสงสัยว่าทําไมเด็กกลุ่มออทิสติกไฮฟังชันหรือว่ากลุ่มแอสเบอร์เกอร์ซินโดมไม่ค่อยมีเพื่อนวัยเดียวกันนะครับหวังว่าจะช่วยตอบคาถามได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วเราจะมีวิธีทําอย่างไรนะครับให้เขามีเพื่อนวัยเดียวกันมากยิ่งขึ้นคําตอบก็คือเราก็ต้องพัฒนาทักษะสังคมของเขาให้เทียบเท่ากับเพื่อนวัยเดียวกันให้ได้มากที่สุด ก็พยายามปรับทัก,กษะสังคมให้เท่ากับเพื่อนวันเดียวกันให้มากที่สุดแล้วในทางเดียวกันเราก็ต้องไปทําความเข้าใจกับเพื่อนวันเดียวกันด้วยว่าเพื่อนคนนี้มีอะไรที่แตกต่างจากเราบ้างอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นการช่วยทั้งสองทางที่จะทําให้ทั้งสองฝั่งเข้าหากันได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปบีบมากจนเกินไปเนาะค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆดีกว่านะทุกอย่างพัฒนากันได้ครับแต่ค่อยๆปรับกันไปอย่าบีบจนเกินไปเดี๋ยวเด็กจะเครียดหรือว่าอึดอัดกันนะเออก็อย่าอย่าหนักจนเกินไปแล้วกันเนาะแต คนเน็กกับเพื่อนไวเดียวกันได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนี่คือแนวะคิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณครับ